สวัสดีครับท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องที่เคารพเช้าวันอาทิตย์ผมก็มาสรุปข่าวให้พ่อแม่พี่น้องฟังนะครับบ้านเมืองไม่มีอะไรดีเลยครับมีแต่เลวร้ายเป็นประเทศอยู่ได้อย่างไรผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนายกปูก็หนีอย่างเดียวประชาชนที่ออกมาประท้วงก็ตามหานายกปูนายกปูก็หนีบริหารประเทศด้วย Facebook มันน่าอนาจใจไหมครับพ่อแม่พี่น้องแต่เท่านั้นยังไม่พอครับมันบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองเลยมันทำโดยไม่คำนึงถึงว่ามันจะผิดหรือจะถูกกฎหมายประเทศชิบหายหมดครับการใช้งบประมาณการทำอะไรหลายอย่างที่เป็นรัฐบาลรักษาการทำไม่ได้มันทำหมดเลยครับทุเรศจริงๆเอาเรามาดูข่าวกันนะครับมาดูข่าวกันนี่เลยนะครับปัญหาใหญ่จำนำข้าวขาดทุน332,000 ล้านใน3ฤดูการผลิตอันนี้ดูเลยนะครับเอากล้องจับเลยนะครับนี่เกิด6ปัญหาใหญ่จำนำข้าวขาดทุน 3.32 แสนล้านในฤดูการผลิตนี่เขาบอกมาเลยนะครับไม่ใช่งี่ๆเง่าๆนะครับนี่ปิดโดยรัฐบาลเองเลยบอกละเอียดว่าเป็นอย่างไรมาอย่างไรไม่ต้องสาธยายกันละครับมาเล่นกันอย่างนี้อย่างเดียวเลยโอ้โหเห็นแล้วทุเรศจริงๆครับเมื่อไม่ไหวจริงๆมันทำยังไงครับพ่อแม่พี่น้องไม่มีตังค์ให้ชาวนามันขายบอนครับเพราะมันใช้เงินธนาคารออมสินธนาคารออมสินก็ใกล้พังภาพครับพ่อแม่พี่น้องถอนเงินไป3วันเกือบแสนล้านเห็นไหมครับมันออกบอนคือออกพันธบัตรไอ้โต้งครับไอ้โต้งมันออกพันธบัตรมันออกไหวไหมครับพ่อแม่พี่น้องออกไม่ได้ครับทำไมล่ะครับเพราะว่าเป็นรัฐบาลรักษาการไม่สามารถจะทำอะไรได้นอกเหนือจากที่ทำไว้เดิมและการใช้งบประมาณใช้ไม่ได้ครับที่จะไปผูกพันกับรัฐบาลอื่นแล้วนี่ไม่ได้ผูกพันรัฐบาลอื่นนะครับผูกพันยาวอีกไม่รู้กี่รัฐบาลครับแล้วมันขายบอนมันไม่ได้ขายถูกๆนะครับพ่อแม่พี่น้องดูเลยครับมันเล่นแสนล้านเลยครับนี่นะครับผูกพันไปอีกไม่รู้กี่รัฐบาลมีกรุงเทพธุรกิจเขาดูเลยครับขายบอนอีกแสนล้านเพื่อจะมาจ่ายค่าข้าวธนาคารออมสินก็ไม่รู้ลูกผีลูกคนนะครับแล้วปรากฏว่าอย่างไรครับปรากฏว่าพอเราขายข้าวไปมันก็ชิบหายดิครับพ่อแม่พี่น้องชิบหายเลยครับชิบหายเอาพ่อแม่พี่น้องดูนะครับหลังจากที่ขายข้าวแล้วงบชนเพดานครับล่มครับล่มครับแต่มันก็ยังกู้เงินต่อไปนี่เขาบอกปัญหาขาดทุนงบชนเพดานโครงการจำนำข้าวร่มนะครับล่มเจ๊งเรียบร้อยครับพ่อแม่พี่น้องแต่เขาก็ไม่สนใจเขาก็ยอมทำในสิ่งที่ผิดไอ้โต้งล่ะครับไอ้ตัวนี้มันระยำมากครับพ่อแม่พี่น้องไอ้โต้งนี่มันระยำมากดูนะครับพอเร่งระบายข้าวขายบรรลัยเลยครับมันขายราคาต่ำนี่ครับเดลินิวเขาลงเลยครับมันขายราคาต่ำกว่าเวียดนามกว่า30ดอลลาร์ต่อตันจำนำข้าวป่วนตลาดเอเชียเลยโวยวายกันเกือบทุกประเทศที่ผลิตข้าวนี่นะครับไอ้โต้งดูมันทำมั้งครับดูนะครับมันเดินหน้าออกพันธบัตรแสนล้านไม่สนใจเลยครับไม่สนใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นทั้งที่ทำไม่ได้นะครับเรื่องการเงินเอาละครับติดคุกมันก็ไม่กลัวเพราะว่ามันหนีแน่นอนครับพ่อแม่พี่น้องมันไปอยู่ต่างประเทศแน่นอนครับมันเดินหน้าออกอย่างเดียวแล้วมันเป็นรัฐบาลอยู่ได้เราจะไหวเลยครับเราจะไหวเลยครับพ่อแม่พี่น้องนี่ดูเลยนะครับทุกฉบับลงหมดออกตัว PN มันทำได้ยังไงครับพ่อแม่พี่น้องกฎหมายห้ามและเรายอมให้มันทำเอาเงินของเราออกไปแล้วเป็นยังไงครับเอาเงินเราออกไปก็ชิบหายดิครับพ่อแม่พี่น้องมันจะอยู่ได้ยังไงมันผิดกฎหมายก็จริงแต่ว่ามันทำไปแล้วครับพ่อแม่พี่น้องมันทำไปเรียบร้อยแล้วครับเรามีทางเดียวครับต้องขวางมันครับพ่อแม่พี่น้องต้องขวางมันนี่พี่เปลวสีเงินเขาลงดีครับประเทศไทยในภาวะที่นางปูหายตัวแล้วมันจะเป็นรัฐบาลอยู่ได้ยังไงมันเป็นไม่ได้แต่ข้อสำคัญคือ
มันลุยเละเทะเลยครับเละเทะเลยครับในเมื่อขณะนี้เนี่ยประเทศอยู่ในภาวะไร้อำนาจบริหารไปแล้วยิ่งลักษณ์หายตัวไปไม่มาทำงานไม่มาปรากฏตัวต่อสาธารณะหลายวันแล้วอ้างอยู่ในเซฟเฮาส์สั่งงานทาง Facebook เมืองไทยนี่เขาบริหารงานทาง Facebook ได้นะครับพ่อแม่พี่น้องประเทศไทยมี3สถาบันสถาบันบริหารอยู่ในขั้นสูญญากาศนายกหนีหน้าหนีมันลูกเดียวสภานิติบัญญัติไร้สภาอยู่ระหว่างเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเหลืออันเดียวคือตุลาการวันนี้ประเทศเหมือนเรือขาดหางเสือปูอยู่ไหนเราจะขุดปูออกจากรูมาไหมครับพ่อแม่พี่น้องนี่เท่านั้นยังไม่พอนะครับมันยังเสือกแถลงอีกว่าที่พังท่านพี่หน้าเนี่ยเพราะการเมืองมันพังเพราะการเมืองได้ยังไงครับพ่อแม่พี่น้องพังเพราะมึงอะไรพังเพราะมึงอะไรครับพังเพราะมึงนะครับไม่ได้พังเพราะการเมืองเลยแล้วระหว่างไปอะไรเกิดขึ้นครับเอ้ามันก็บึ้มราชประสงค์เมื่อวันศุกร์พ่อแม่พี่น้องดูแล้วกันมันบึ้มราชประสงค์อีกเอากับมันดิครับแล้วมันเคยจับได้ไหมมันไม่เคยจับได้ละครับพ่อแม่พี่น้องมันไม่เคยจับได้มันไม่เคยทำอะไรแล้วทุเรศที่สุดม็อบชาวนาที่ออกมานำโดยนักการเมืองสายสุพรรณบุรีแม่นายยกปูโทรศัพท์คุยเรียบร้อยเลยกลับไอ้นี่มันม็อบปลอมนะครับมันมาพ่อแม่พี่น้องต้องดูให้ดีมันเป็นม็อบปลอมครับเดี๋ยวเราจะสาธยายว่าไอ้ม็อบปลอมเนี้ยมันเป็นยังไงนะครับพ่อแม่พี่น้องนี่เลยครับนี่ปูต้มม็อบอีแตนกลับถิ่นเห็นไหมครับโต้งงัดพันธบัตรหาเงินนี่นะครับแม่นายกโทรมาคุยเลยทีพวกเรามันมาคุยไหมครับมันส่งไอ้กิตติรัตน์มาคุยวิ่งหนีกันป่าราบเลยครับพ่อแม่พี่น้องต่างประเทศเขาเอาแล้วครับ Moody's ลดเครดิตความน่าเชื่อถือแน่นอนครับแน่นอนขู่ก็ขู่ไปเถอะมันไม่สนใจหรอกครับเพราะว่าผมทำนายเลยนะครับอีปูหนีอีโต้งหนีไปอยู่ต่างประเทศแน่นอนครับส่วนบอมอุ๋ยก็จี้ให้ยิ่งลักษณ์ลาออกครับเขาออกไหมเขาไม่ออกหรอกครับบอมอุ๋ยก็พวกเราไล่แม่งอย่างนี้แม่งยังไม่ออกเลยครับโอ้โหดูดิครับว่าแล้วมันจะรอดไหมเอาเรามาดูยูเครนบ้างยูเครนซัดกันเละตุ้มเป๊ะเป็นโจ๊กตกดินประธานาธิบดียูเครนยอมแพ้แล้วยอมแพ้แล้วแต่ขอโทษนี่ครับประธานาธิบดียูเครนพ่ายม็อบยอมเลือกตั้งแต่ของเรานางปูไม่มีทางครับเพราะทักษิณบอกประเทศไทยชิบหายกูก็จะอยู่กูก็จะอยู่ต่อไปนะครับนี่มาอีกบอมอุ๋ยกับ TDRI ร่วมกันครับต้องไล่นางปูไปมิฉะนั้นชาวนาตายแน่นอนครับถ้าปูไปชาวนารอดครับรอดครับรอดครับนี่มาดูเลยนะครับไอ้คนที่บ๊อบปลอมคือไอ้ชาดาครับนี่แหละครับไอ้ชาดานี่แหละครับม็อบปลอมชาดานะครับสั่งม็อบอีแตนกักอ้างปูรับปากนี่มันจะทำให้พ่อแม่พี่น้องงงเป็นไก่ตาแตกเพราะมันเป็นสมาชิกเป็นนักการเมืองพอศาลเขาสั่งคุ้มครองมันก็เตรียมการออกพ.ร.ก.ฉุกเฉินอันใหม่ดูมาดิครับมันเลวไหมครับพ่อแม่พี่น้องทั้งที่ออกพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยประเทศเสียหายย่อยยับไม่ได้อะไรเลยนะครับต่างชาติทนไม่ไหวนะแล้วดูนะครับมันมาปราบเรามันบอกว่าโอ้โหไม่มีอาวุธกระตุนผู้ใหญ่มาเขาเลยเขียนดีมากครับเขาบอกโอ้โหตำรวจไทยเป็นตำรวจที่เก่งที่สุดในโลกครับเก่งยังไงครับมือเปล่าครับมือเปล่าปราบประชาชนประชาชนตายไป4เจ็บเป็น100พ่อแม่พี่น้องเจ็บเป็น100แล้วมึงบอกมือเปล่าตุ้มๆๆตำรวจไทยใช้ปากทำเป็นปืนตุ้มๆๆแต่ตายจริงสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับแต่อย่าลืมนะครับการใช้พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉินเป็นการให้อำนาจแก่รัฐอย่างกว้างขวางและเจ้าหน้าที่ยังมีบทบัญญัติคุ้มครองไม่ต้องรับผิดแต่รัฐบาลกลับมาทำเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการปิดปากฝ่ายที่เห็นต่างโดยไม่คำนึงถึงเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญพ่อแม่พี่น้องครับพ.ร.ก.ฉุกเฉินออกมาเพื่ออะไรครับเพื่อปราบปรามผู้ก่อการร้ายครับอ้าว
เรามาดูว่ารัฐบาลกระจอกยังไงไม่ไหวยังไงครับไปดูขงจื้อครับขงจื้อเขาว่าไงดร.ไตรรงค์เขามาอธิบายฟังขงจื้อว่าไงรัฐบาลมันระยำยังไงเป็นยังไงมายังไงนะครับว่าทำอะไรบ้างทักษิณทำอะไรเจ๊งโอ้โหดร.ไตรรงค์เขาบอกแอร์พอร์ตเจ๊งแม่งเจ๊งทุกอย่างนะครับมันทำรวยอย่างเดียวคือของมันเองที่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับสัมปทานเพราะมันได้สัมปทานของรัฐสัมปทานของรัฐให้หมาไปหมามันยังรวยเลยครับอย่าว่าแต่ให้คนเลยนะครับให้หมาไปเลยครับรวยแน่นอนและวันนี้เป็นอย่างนี้มันก็หน้าด้านเราสู้ยังไงมันก็หนีไม่เข้าใจว่าองค์กรอิสระและพวกที่รับใช้อีปูอยู่เนี่ยมันอยู่ได้ยังไงครับองค์กรอิสระต้องฟาดมันพวกที่รับใช้อีปูอยู่ต้องหนีออกมาไม่ใช่รับใช้อีปูไปจนประเทศล่มสลายเอาเราไปดูคลิปดร.ไตรรงค์นะครับเขาสอนถึงคำสอนของขงจื้อไปดูกันครับอัจฉริยะ Special Scoop ขงจื้อเขาสอนว่าไงทำไมคนถึงมีความสุขมากยุคนั้นพระมหากษัตริย์ผู้เจ้าผู้ครองนครฮ่องเต้ทั้งหลายพระจักรพรรดิมีธรรมะมากในการปกครองประชาชนเพราะเขาเชื่อคนอย่างขงจื้อหวังว่ารัฐบาลยังไม่หลับนะและยังไม่เมานะมึงฟังนะกูศึกษามาต้องการสอนพวกมึงโดยเฉพาะข้อที่หนึ่งพี่น้องขงจื้อสอนเยอะมากพี่น้องไปเล่มๆแต่ผมย่อพี่น้องฟังเนี่ยหกข้อนี้จะคลุมคำสอนของขงจื้อทั้งหมดข้อที่หนึ่งขงจื้อสอนหลักอาวุโสในครอบครัวเน้นให้ทุกคนเคารพเชื่อฟังบิดาบรรดาและบรรพบุรุษให้น้องต้องเคารพพี่ให้พี่มีความเมตตาน้องข้อนี้เป็นบ่อเกิดของการทำพิธีเชงเม้งของคนจีนทั่วโลกจนถึงปัจจุบันนี่ครับข้อที่สองให้ทุกคนยอมรับว่ากษัตริย์คือโอรสแห่งสวรรค์ประชาชนทุกคนต้องเคารพเชื่อฟังคำสั่งพระมหากษัตริย์เพราะพระมหากษัตริย์ยุคนั้นเป็นคนดีไงใช้ธรรมะในการปกครองก็สอนให้ประชาชนเชื่อฟังพระมหากษัตริย์เพื่อบ้านเมืองจะได้สงบข้อที่สามที่สำคัญมากนี่สำหรับประชาชนทั่วไปจงอย่าทำกับผู้อื่นในสิ่งที่เราไม่อยากให้ผู้อื่นทำกับเราเราไม่อยากคนอื่นทำร้ายร่างกายเราใช่ไหมครับเราไม่อยากคนอื่นฆ่าเราใช่ไหมครับเราก็อย่าไปฆ่าคนอื่นใช่ไหมครับคนอื่นมาลักทรัพย์เราชอบไหมเราไม่ชอบเราก็อย่าไปลักทรัพย์คนอื่นบ่อนใครคอร์รัปชันโกงกินเงินของประชาชนไปเนี่ยแสดงว่ามึงอุบาทใช่ไหมมึงทำผิดข้ออธินาใช่ไหมมึงไม่ได้รักเพื่อนมนุษย์เวลาก็เอาเงินมึงเนี่ยมึงก็ไม่ชอบแต่เวลามึงปล้นประชาชนเนี่ยชาวนาเดือดร้อนตายไปตั้งสิบเอ็ดคนแล้วนี่ชาวนาที่ถึงแม้ว่าจะเป็นกระดูกสันหลังของชาติและเมื่อคนไทยทุกคนกินข้าวก็ยอมที่จะสำนึกในบุญคุณของชาวนาแต่ก็เป็นที่น่าเศร้าว่าถึงแม้ว่าข้าวทุกเมล็ดทำให้เราเติบโตแต่ชาวนากลับถูกเอารัดเอาเปรียบถูกกดขี่ข่มเหงต้องทนตรากตรำหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินมาโดยตลอดค่ะเวลาพูดดีให้เขาเถอะค่ะให้เขาเถอะค่ะชาวนาก็ยากจนมานานแล้วค่ะเขาจะได้เปิดตาปากได้มึงดูดินี่มาปากค้างตาค้างบ้าอยู่นี่ไม่รู้เป็นล้านในช่วง2ปีที่ผ่านมาโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลก็ประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้นทั้งยังเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งของเศรษฐกิจรากหญ้าและการเติบโตของระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมต่อแหลไปเรื่อยและที่ทำเนี่ยไม่ตรงกับปากข้อถัดไปข้อที่สำคัญผู้ที่เรียนโดยไม่คิดนั้นศูนย์เปล่าฟังไว้นะรัฐบาลมึงจบตรีจบโทจบเอกกันนี่ฮะมึงสอบมาหรือมึงซื้อมากูไม่รู้แต่ว่ามึงเรียนเนี่ยมึงคิดหรือเปล่าเวลาเรียนน่ะผู้ที่เรียนโดยไม่คิดนั้นศูนย์เปล่าส่วนผู้ที่คิดโดยไม่ได้เรียนนั้นจะเป็นอันตรายใหญ่หลวงต่อสังคมคนที่คิดโดยไม่ได้เรียนน่ะอันตรายใหญ่หลวงต่อสังคมผมยกตัวอย่างให้คุณทักษิณเนี่ยเป็นตัวอย่างที่พี่น้องไม่ต้องไปหาตัวอย่างที่อื่นคุณทักษิณตั้งตัวเป็นผู้ชำนาญการในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจคุณทักษิณก็โฆษณาโดยใช้วิธีการทางธุรกิจประชาสัมพันธ์ตัวเองจนคนหลงเชื่อเยอะว่าคุณทักษิณเก่งคนหลงเชื่อเยอะนะแต่ถ้าไปน้องดูว่าสิ่งที่คุณทักษิณทำในทางเศรษฐกิจนี่ส่วนใหญ่ชิบหายทุกเรื่องนะแอร์พอร์ตลิงก์เนี่ยลงทุนไป 30,000 เกือบ 40,000 ล้านขาดทุนทุกปีประมาณ 3-4,000 ล้านเพราะไม่มีคนนั่งมีวันนึงไม่ถึง100มั้งน่าจะอนุญาตให้หมาขึ้นไปได้มันจะได้เพิ่มปริมาณหน่อยอีลิตการ์ดเจ๊งไป 3-4,000 ล้านยังเป็นหนี้อยู่ไม่รู้จะจ่ายก็ยังไงอยู่เนี่ยนี่ก็คิดได้อีกทักษิณคิดเพื่อไทยทำเนี่ยจะทำรถไฟความเร็วสูงจากเชียงใหม่มากรุงเทพเพื่อจะหัวกะหล่ำปลีมาขายพวกเราโครงการจำนำข้าวในความคิดของทักษิณเป็นน้องถึงชิบหายอยู่ทุกวันเนี่ยทำไมถึงชิบหายเพราะเขาคิดโดยที่เขาไม่เคยเรียนเลย
ผมสงสัยทำไมเขาประชาสัมพันธ์คุณทักษิณเก่งมากเนี่ยผมบินไปเท็กซัสพี่น้องจากกรุงเทพผมบินไปเท็กซัสผมจริงจังมากไปมหาลัยแซมฮุสตันที่ทักษิณจบไป